จากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนผวาหวั่นซ้ำรอยปี2554นะคะและในตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมใน17จังหวัดไม่ว่าจะเป็นในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางหลังจากได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักบ้านเรือนที่นาสวนผลไม้นั้นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากช่วงเช้าวันนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงวิกฤตหนักหลายจังหวัดได้ทำการอพยพผู้ประสบภัยไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภาพรถึงกับถอดใจค่ะหลังไร่มันสำปะหลังและนาข้าวกว่า200ไร่นั้นจมอยู่ใต้น้ำตีมูลค่าความเสียหายกว่าครึ่งล้านนะคะรวมถึงวัดสวนหลวงอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้บริจาคเงินสร้างโบสถ์เอาไว้30ล้านบาทก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันค่ะค่ะเสียหายหนักไหมคะแม่หมดเลยนะครับเท่าที่เห็นที่ลงรูปนะนี่แล้วไม่ใช่เฉพาะทุ่งนาอย่างเดียวนะทุ่งไร่อย่างเดียวนะที่วัดก็มีที่วัดที่ไปสร้างไว้ที่บ้านอ่ะค่ะท่วมหมดเลยปลาที่จะไปไว้คนไอ้ที่ไปปล่อยที่สระปลาเบิกเกือบตัวใหญ่ๆตัวประมาณ10กิโลอ่ะก็ออกไปหมดเลยตอนนี้ที่ไม่ท่วมอยู่ที่เดียวก็คือโบสถ์ที่นาก็หมดเลยที่ไร่ก็หมดเลยตัว200กว่าไร่อ่ะไร่กันรวมแล้วอ่ะตอนนี้ที่โดนน่ะนะมันน่ะจมอยู่กับน้ำน่ะแล้วก็ข้าวอ่ะลงไปในนาข้าวหนูเกือบถึงคอน่ะหนูดูดิแล้วอย่างข้าวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคงจะไม่ได้กินแล้วแหละก็รอให้น้ำมันลดลงมาก่อนแล้วเราก็ค่อยทำข้าวแบบ2เดือนกว่าอย่างเงี้ยก็เกี่ยวได้เงี้ยมันมีคือประเมินความเสียหายได้ไหมคะคุณแม่ไม่รู้จะประเมินยังไงมันก็หมดเลยอ่ะค่ะโดนไปเยอะหลายแสนนะหนูเพราะว่ารายได้ต่อปีมันก็หลายแสนอยู่นะก็เป็นเงินล้านอยู่นะคือยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมคุณแม่หรือว่าปิ่มๆแล้วก็ปิ่มปิ่มใช่ไหมคะปิ่มตอนนี้เขาบอกว่ามันเพิ่งลงมาลูกแรกนะเขาบอกว่าจะมี5ลูกกุฏิพระสิบเกือบ10กุฏิมั้งหนูเลยเข่าหมดเลยอ่ะนอกจากนี้นะคะผู้คนในวงการบันเทิงที่ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างคุณเปิ้ลนาครก็ได้ลงช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลวังจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีค่ะนอกจากจะนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็มีการช่วยคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดด้วยนะคะส่วนทางนักแสดงจิตอาสาคุณบุ๋มปนัดดาที่ได้ส่งทีมงานลงพื้นที่มอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้เดือดร้อนและยังให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในบ้านล่าสุดมีการโพสต์ภาพความเสียหายและระดับน้ำสูงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทางนุ่นรบิดานั้นก็ได้โพสต์ภาพความเสียหายของจังหวัดชัยภูมิที่เป็นบ้านเกิดของเธอเองค่ะโดยบอกว่าชัยภูมินั้นสาหัสมากโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านตอนนี้ทุกอย่างพังหมดขอความอนุเคราะห์จากทุกคนช่วยกันบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลให้กลับมาใช้งานโดยเร็วนักร้องชื่อดังอย่างก้องห้วยไร่นะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือซึ่งขาดแคลนเข้ากล่องน้ำดื่มของใช้จำเป็นรวมไปถึงต้องการเจ็ตสกีเพื่อลงไปช่วยเหลือคนแก่คนท้องเด็กที่ติดอยู่ตามบ้านค่ะและหลายคนก็เป็นห่วงนะคะที่จังหวัดชัยนาทบ้านของนักร้องลูกทุ่งสาวจิ้งหรีดขาววงเทวันทีมงานก็ติดต่อไปยังเจ้าตัวค่ะทางผู้จัดการส่วนตัวก็แจ้งมาว่าบ้านของจิ้งหรีดขาวนั้นไม่โดนน้ำท่วมแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ